โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องรีวิวกล่องสุ่มนะครับกล่องละ56บาทนะครับผมซึ่งถูกมากแต่ว่ามันไม่ได้กล่องใหญ่นะครับอันนี้คือผมซื้อมาจำนวน3กล่องนะครับผมเป็นกล่องสุ่ม3กล่องนะครับ3กล่องกล่องละ56บาทนะครับผมก็เขาก็แพ็ครวมกันมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกันนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไป CF มาจากไลฟ์สดทาง Facebook นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมก็ใครที่สนใจอยากจะได้นะก็สามารถเข้าไป CF ได้ในไลฟ์สดนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงนะแต่ไม่รู้ว่าของข้างในเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่านะครับผมซึ่งของเนี่ยโอ้โหแพ็คตอนแรกผมก็ตกใจว่าทำไมมันได้มากล่องเดียวผมสั่งไป3กล่องอ๋อก็เลยดูอ๋อแพ็คติดกันมานี่ว่ากล่องแรกนะครับของน่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะที่ที่ผมไป CF มาก็คือเขาบอกว่ามันจะมีโทรศัพท์ด้วยนะครับผมมีโทรศัพท์ Samsung Vivo Oppo อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมไม่รู้ว่าที่ผม CF มาได้เนี่ยมันจะมีโทรศัพท์ให้เราได้ตื่นเต้นหรือเปล่านะครับส่วนของที่เหลือเขาบอกว่าจะมีพวกนาฬิกามีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ครับพวกแบตสำรองหูฟังอะไรพวกนี้ครับแต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรต้องมาดูกันนะครับโอเคอันนี้ไม่มีอันนี้มันรู้สึกว่าแน่นๆนะครับกล่องนี้แน่นๆส่วนกล่องนี้ก็ไม่ค่อยมีเสียงแต่ว่ากล่องนี้มีเสียงต้องลุ้นว่าเปิดกล่องไหนกันดีเอากล่องนี้กันกล่องที่มันแน่นๆเนี่ยโอเคนะครับอันนี้วางไว้ก่อนเดี๋ยววางไว้ก่อนเรามาแกะกล่องแรกกันนะครับโอเคแกะแล้วนะครับเราจะมาเปิดดูครับว่ามันคืออะไรครับคือปลั๊กไฟครับผมสิ่งแรกเราโอ้โหกล่องแรกได้ปลั๊กไฟนะราคากล่องละ56บาทปลั๊กไฟนี้ก็น่าจะราคาเกิน56บาทอยู่นะผมว่าก็ถือว่าโอเคนะถือว่าไม่ขาดทุนนะผมว่าโอเคกล่องแรกเราได้ปลั๊กไฟไปนะครับเป็นปลั๊กสามตาแล้วก็เสียบ USB ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะโอเคก็สายยาวก็2เมตรอ่ะประมาณ2เมตรนะครับโอเคไปกล่องที่2กันดีกว่านะครับกล่องนี้เลื่อนไม่มีเสียงอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับโอเคครับเราแกะแล้วครับกล่องที่2ครับเปิดรับเปิดรับผมว่าไม่น่าใช่โทรศัพท์คืออะไรครับที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ครับผมมีสายชาร์จนะแล้วก็มีหัวชาร์จที่ชาร์จในโทรศัพท์ราคา199บาทนะครับคุ้มไหมทุกคนคิดว่าคุ้มไหมก็56บาทเดี๋ยวเราได้กำไรมาครับผมก็ถือว่าดีนะโอเคชิ้นนี้ผ่านไปชิ้นต่อไปครับตัวนี้มันเบาเดี๋ยวมันมีเสียงนะเดี๋ยวคิดว่าไม่น่าได้โทรศัพท์เนี่ยเลยโอเคกล่องสุดท้ายนะครับผมกล่องที่3นะครับกล่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรวมกันนะว่ามันคืออะไรคือแบตสำรองครับคุณผู้ชมมันคือ power bank นะครับจำนวน 5,600 แอมป์นะครับผมเป็นของยี่ห้ออะไรไม่รู้นะก็ราคาก็น่าจะสูงกว่า56บาทแน่นอนนะครับ3อย่างที่เราได้มานะครับเป็นอุปกรณ์ gadget หมดเลยนะฮะอุปกรณ์ gadget หมดเลยไม่มีโทรศัพท์มือถือสักอย่างเลยนะครับผมก็ทั้งหมดนี้คือ300บาทนะครับคือรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับก็ทุกคนคิดว่าคุ้มไหมนะครับ3กล่องนี้นะครับผมคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวถ้าอยากให้เราเปิดกล่องซุ่มอีกนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรต่างๆนะกดกระดิ่งด้วยนะผมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ